ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงและเมนูของผมในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอลังการมากๆชื่อว่าเมนูอีสานอบหม้อดินเริ่มแล้วครับกับเมนูอีสานอบหม้อดินของคุณเท็ดดี้วันนี้คุณเท็ดดี้เนี่ยจะงัดอะไรมาสู้กับคุณนานาครับเนี่ยจะฟิวชั่นก็ไปไกลๆหน่อยอย่างเราเงี้ยไปอิตาลีนี่ไปจีนใกล้กว่าตั้งเยอะนับกิโลเมตรเอาดิเออเขาชนะที่กิโลเมตรเราอ่ะบินไปทางยุโรปก่อนแล้วค่อยไปอเมริกาแล้วค่อยเข้าจีนอ้อมชัดๆคือไกลกว่าไกลไกลมากทะลอกไปละและแน่นอนครับพระเอกของเราวันนี้นะฮะก็คือไส้กรอกอีสานตราวาสนานะครับนี่แพ็คของเขาสวยงามมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกอีสานออกมานะแล้วก็เจาะรูด้วยไม้ปลายแหลมให้ทั่วแล้วก็ลงไปทอดในกระทะนะฮะแต่เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยพอน้ำงวดปุ๊บเนี่ยหนังมันก็จะกรอบข้างในมันก็จะฉ่ำๆนุ่มๆอร่อยมากโอ้โหเทคนิคเทคนิคนะฮะเฟิร์สมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เฟิร์สฮะอยากทราบจริงๆว่าได้มาจากไหนเขาส่งมาในเมสเซจอาจารย์หุ้งคือเขาเซิร์ชได้แล้วว่ากันเถอะอันนี้คือเจาะตามเทคนิคของคุณเท็ดดี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ยแล้วมันจะกระเด็นไหมครับเนี่ยไม่รู้ครับผมไม่ได้อยู่หน้าเตาอ้าวก็ผมอาจจะทำดีๆคุณก็มายืนขวางตรงนี้ทำไปแล้วครับนั่นแหละงอนน้อยใจใส่น้ำนิดนึงอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหนังเลียบนะครับปกติเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดๆนะฮะแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นี่เลยจริงๆทำไมถ้าเกิดสมมติว่าจะยีอยู่แล้วทำไมไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกว่ามันจะได้กรอบง่ายขึ้นฮะอะไรนะพูดเลยนะเนียนอ่ะเนียนอ่ะคุณเทนดี้คุณเนียนพอหรือว่าพอเหนื่อยเหนื่อยมากรู้สึกไส้กรอกอีสานของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะมีปัญหาแล้วหรอครับใครเอาที่ครีบไปไม่รู้เว้ยเจ๊ได้แล้วว่ะถึงไม่ได้มันก็ไม่แล้วโอ้ไอ้ที่รอมาทั้งหมด มันไม่เร็วอย่างนี้วะไม่เหลืออะไรเลยไม่กูว่ามันไม่ได้ไหม้มันไหม้มันน้ำตาเออมันเป็นมันนะเมื่อกี้มันก็ได้ผมหาที่คีบอยู่เนี่ยพอที่คีบมาพลิกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใครเอาที่คีบไปเก็บวะคุณเท็ดดี้ครับผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนเอาที่คีบของคุณเท็ดดี้ไปครับเอาละครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอกระทะร้อนนะฮะก็แน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับว่าเราจะแบบเป็นแบบผัดๆนะเรื่องผัดก็ต้องน้ำมันถั่วเหลืองผัดจนหมูนะฮะพอจะเริ่มสุกจากนั้นก็หมูสับผัดน้ำเลียบนี่ไส้กรอกอีสานใส่ไส้กรอกอีสานเข้าไปความจริงเนี่ยพีดีน่าจะอนุมัติเก้าอี้หนึ่งตัวนั่งรอข้างๆเลยนั่งดูตรงนี้เหรอคะไอ้ยามาเกี่ยวโดนแล้วล่ะไม่บอกละโอ้งอนเป็นเด็กเลยคุณเท็ดดี้อ่ะไม่มีใครเชียร์ผมนี่ผมทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีๆก็ดึงดราม่าเฉยเลยนะครับคุณเท็ดดี้เป็นไรอ่ะเช็ดเหงื่อเนี่ยจะร้องไห้ก็มาบัฟว่าเช็ดเหงื่อดูเมื่อกี้เราปรุงรสคือดีละง่ายจังเมื่อกี้มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นแล้วก็อาจจะใส่น้ำนิดนึงให้มันดูคลุกคลิกหน่อยนะน้ำมันงานะครับใส่ตอนท้ายโอเคจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับซึ่งครัวเดียวกันวันนี้เนี่ยมันช่างร้อนระอุซะจริงนี่ไงล่ะมันต้องมีเสียงแบบนี้บ้างแหละมันหลอกได้โปรตีนนะดูดินี่นั่นแหละนะครับนั่นครับทิ้งซอยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราอบเสร็จนะฮะนี่โอ้โหน่ากินทีเดียวกระเทียมเจียวเรียบร้อยครับอีสานอบหม้อดินน่ากินมากๆน่ากินมากๆโอ้มีคำไฟด้วยอีสานอบหม้อดินเสร็จแล้วครับ
กลิ่นหอมๆของข้าวอบหม้อดินที่ผสมเข้ากับกลิ่นไส้กรอกอีสานที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติของหมูสับผัดน้ำเลี้ยบเมื่อทานเข้าไปแล้วมันช่างลงตัวซะเหลือเกินแหมเมนูอีสานเนี่ยนะครับต้องให้คนอีสานซิมครับใช่หนาพี่ปั๊มคิดถึงอีสานเลยแซ่บปะแซ่บครับวันนี้เรามีเมนูแกงสายบัวปลากระพงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อแล้วเปิดไฟต้มจนน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำพริกแกงเหลืองคนจนน้ำพริกแกงละลายใส่เนื้อปลากระพงต้มพอสุกใส่สายบัวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟตักแกงสายบัวปลากระพงลงในชามเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อจากประเทศเพื่อนบ้านมาฝากค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเนื้อหมูบดผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดจนเนื้อหมูสุกใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้อบขนมปังยวนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหั่นกุนเชียงปลาตราวาสนากุนเชียงปลาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวหั่นตามยาวเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาลงจี่จนสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้จากนั้นนำหมูยอตราวาสนาลงจี่จี่จนสุกทั้งสองด้านใส่กุนเชียงปลาที่จี่ไว้ลงในขนมปังยวนใส่หมูยอตามด้วยหมูสับปรุงรสแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาอร่อยได้ที่บ้านแถมไม่ต้องเดินทางไกลอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีเทสโก้โลตัสฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ